เรื่อยๆตามมานะครับวันนี้มีรองวิเกณฑ์นะครับมีคณะมากันเยอะเราก็จะขึ้นไปบนเขากันครับไปล่องแก่งบนเขากันนี่คีรีวงศ์กฎนะครับอันซีนไทยแลนด์แห่งหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีครับสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่12ธันวาคมปี63นะครับเรามาที่คีรีวงศ์กฎนะครับเรามาล่องแก่งบกกันนะครับที่นี่นะครับล่องแก่งบกนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของอุดรธานีนะครับวันนี้เราวิกเอนคนเยอะๆหน่อยนะครับเรามาเที่ยวที่นี่นะครับขั้นละ300บาทนะครับขั้นต่ำ6ขั้นนะครับแล้วก็จะมีการรับประทานอาหารกลางวันกันนะครับไปดูว่าอาหารกลางวันมื้อนี้จะมีรสชาติเป็นของพื้นบ้านอย่างไรนะครับมาดูแก่งครับแก่งที่ตื่นเต้นครับเป็นยังไงครับรอดูนะครับแก่งที่ตื่นเต้นน้ำลงแก่งแล้วครับกลับไปดีนะกลับไปดีแก่งนี่เราห้ามแก่งนี้มาแล้วนะครับรถข้ามไปแล้วตอนนี้ช่างภาพลุยนะครับอันนี้เราจะผจญภัยต่อไปนะครับตามนั้นก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดินทางต่อครับมาแล้วนะครับขบวน3พ่อแม่ลูกเราจะลุยน้ำไปแบบนี้นะครับในเขาคีรีวงศ์กฎนะครับเราจะไปกินข้าวบนเขานู้นนะครับบอกความรู้สึกหน่อยน้ำเย็นตื่นเต้นไหมแปลกจริง Amazing Amazing Thailand ตอนนี้อากาศเย็นสบายๆนะครับแม้จะแดดเปรี้ยงๆยามเที่ยงก็ยังเย็นสบายอยู่นะครับตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วนะครับอีกครึ่งทางเราจะล่องแก่งไปนะครับดูภาพนะครับแก่งข้างหน้าครับนำภาพข้างหน้าครับบนภูเขาโน้นนะครับเราจะขึ้นไปบนภูเขาโน้นไปรับประทานอาหารป่ามาดูว่าอาหารของเราจะเป็นยังไงนะครับอาหารมื้อนี้นะครับทางบริษัททางแหล่งท่องเที่ยวของผู้ใหญ่ดารินนะครับว่าทำเมนูพิเศษนะครับเมนูพิเศษอย่างไรเดี๋ยวตามเราไปนะครับดูข้างหน้าครับแก่งสวยไหมครับตอนนี้เราอยู่บนรถต๊อกแต๊กทัวร์นะครับดูว่าข้างหน้าเนี่ยจะให้ดูน้ำข้างหน้าเนี่ยมันจะน่าตื่นเต้นหวาดเสียวขนาดไหนนะครับดูนะครับมันสับเหรออ๋อไอซีนี่ข้างหน้านะครับน้ำข้างหน้านะครับโอ้โหเราตัดจากทางถนนตรงนี้เมื่อเรามาครั้งที่แล้วมาไม่ได้เพราะน้ำสูงถึงยอดหญ้าเลยนะครับรถไม่สามารถวิ่งได้นะครับต้องมาหลังเดือนตุลาคมปลายตุลาคมหลังออกพรรษาครับบนยอดเขานู้นแล้วจะไปจนไปโอ้โหเมื่อนายขึ้นเขาไปที่กินข้าวนะครับเราจะขึ้นเนินนี่ครับขึ้นเนินนี้ขึ้นเนินนี่ครับโอ้เอาหน่อยลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยขึ้นได้ไม่ได้ไปแล้วภาพกลางป่านี่นะครับหน้าฝนนี้ลุ้นขึ้นได้ครับ
ลุ้นครับลุ้นถ้าฝนห้ามคนหน้าข้างหลังมันจะเป็นเงื่อนต้องขึ้นหน้าอย่างเดียวโอ้ตอนนี้ลำไส้ไปอยู่ที่คอหอยโอ้นี่นะครับความมันของร่องแก่งบกครับตอนนี้ไส้ไปอยู่ที่คอหอยแล้วครับกัดลำคอให้ไม่ไส้ทะลักออกจากปากคำถามเป็นถนนหรือยังไม่หล่นอยู่แล้วแต่ตัวพ่อแหละถนนอย่าเดี๋ยวเขาก็จะมาบริการพร้อมที่ปูโต๊ะให้แล้วภาพแบบป่านะครับเรามีภาพปูโต๊ะกับธรรมชาตินะครับนี่ครับภาพปูโต๊ะกับธรรมชาตินะครับปูโต๊ะกับธรรมชาติมากแล้วก็ขณะนี้ก็ล่วงหน้ามาแล้วเรามีภาพปูโต๊ะเดนาลีฟนะครับแล้วก็มีแก้วน้ำนะครับมีแก้วน้ำทำเป็นกระบอกให้พายทั้งในคือซ่อนแล้วครับซ้อนอันนี้ซ้อนแล้วมาแล้วนะครับอาหารมาแล้วไก่มาแล้วนี่คือช้อนนะครับซ้อนช้อนนี่ช้อนนี่อันนี้ดูที่อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นแกงส้มแกงมาแล้วอยากจะบอกไม้ไผ่นะครับร้อนควันถุยเลยแกงหยวกกล้วยครับแกงต้นกล้วยเลยแกงหยวกกล้วยตัวเล็กดึงข้าวให้ตาดูเร็วดึงดึงแล้วข้าวดูข้าวดึงแรงดึงไหวไหมแรงเลยดึงยืดนี่คืออะไรข้าวนึ่งในกระบอกดึงสิคืออะไรเคี่ยวอันนี้คืออะไรครับร้อนนะครับร้อนไม่ใช่ใบตองร้อนใบอะไรโอ้โหข้าวร้อนร้อนไอ้ร้อนสองจานอันถุยเลยข้มตำมาแล้วด้วยข้าวร้อนร้อนน้าฟ้าเคยกินข้าวแบบนี้ไหมเคยไหมจับเลยเราหลังจากที่เราล่องแก่งเสร็จก็พัฒนาอยู่นะครับแล้วก็กลับมานะครับที่คีรีวงศ์กฎนะครับที่จะมองสังเกตว่าโดยรอบจะเป็นภูเขานะครับตรงกับชื่อหมู่บ้านคีรีวงศ์กฎนะครับตอนนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งก็ยังอากาศสบายๆเดี๋ยวมาท่องเที่ยวนะครับแหล่งร่องแก่งบกนะครับคีรีวงศ์กฎนะครับมีอีกที่หนึ่งครับภูคีรีสวนภูคีรีก็เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเช่นเดียวกันเรากลับถึงที่พักของเราแล้วนะครับเราจะเดินทางต่อไปที่วัดป่าภูก้อนไปไหว้พระนะครับ